บิ๊กป้อมเยือนกรุงเก่าเยี่ยมชาวอยุธยาหนุนแผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่างวันที่8มีนาคม2566พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างและแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่คลองท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยในส่วนของกรมชลประทานมีนายชูชาติรักจิตรองอธิบดีกรมชลประทานและผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนายชูชาติรักจิตรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเป็น1ใน9แผนงานของแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยการปรับปรุงระบบชลประทานตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนพระราม6ถึงคลองชายทะเลมีการปรับปรุงขุดขยายคลองชลประทานเดิมจำนวน26คลองความยาวรวมประมาณ490กิโลเมตรรวมทั้งก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเพิ่มเติมบริเวณคลองต่างๆให้สามารถระบายน้ำได้มากขึ้นครับก็วันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านได้ลงพื้นที่มาติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำในรูปน้ำป่าสักกับติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในประเด็นแรกที่ทางกรมชลประทานได้นำเสนอท่านรองนายกเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงดูแล้งปีนี้นะครับเราก็ยืนยันว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักเรามีปริมาณเพียงพอที่จะส่งให้เพื่อการเกษตรในพื้นที่1ล้านไร่ส่งให้อุปโภคบริโภคในเขตของประปาเราก็ให้ความมั่นใจนะครับยืนยันว่าปริมาณน้ำต้นทุนมีอย่างเพียงพอนอกจากนี้ยังมีการสำรองน้ำในเขื่อนป่าสักไว้สำหรับการเพาะปลูกในช่วงต้นฤดูฝนและก็ช่วงฝนทิ้งช่วงสำหรับประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะจุดที่อำเภอท่าเรือจุดนี้ก็จะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำส่วนเกินของเขื่อนป่าสักในช่วงฤดูฝนเป็นประจำทุกปีนี่แนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือการที่จะขุดขยายคลองระพีพัฒน์เพื่อที่จะรับน้ำจากแม่น้ำป่าสักให้ได้มากขึ้นจากเดิม210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับกับขุดคลองเส้นใหม่อีกเส้นนึงนะครับคือที่จะดึงน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการสามารถรับน้ำได้600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคก็จะมีแหล่งเก็บกักน้ำในคลองเส้นใหม่อีกประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะช่วยส่งช่วยเหลือพื้นที่เกษตรได้มากขึ้นนะครับการดำเนินการที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการต้องมีการสร้างเขื่อนพระราม6จุดใหม่นะครับอยู่เหนือจุดเดิมเนี่ยขึ้นไปทางเหนือน้ำประมาณ 1.5 กิโลเมตรในส่วนของการออกแบบเขื่อนพระราม6ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับจะแล้วเสร็จปี67แล้วก็จะเริ่มขอตั้งงบประมาณก่อสร้างปี2568เช่นเดียวกันในการนี้พลเอกประวิตรได้มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการระบายน้ำหลากบางบานบางไทรให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้รวมไปถึงซ่อมแซมอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อเตรียมรับฤดูน้ำหลากที่จะมาถึง